ฟีดยิ่งฟินไอติมไมโลรสโรงเรียนฟินจริงมาลองทำกันเลยผมไปเจอมาใน TikTok เห็นคนทำกันเยอะมากเลยอยากลองทำบ้างวิธีก็ง่ายมากๆสิ่งที่ต้องมีนะครับนี่เลยไมโล UHT สูตรรสโรงเรียนแล้วก็ไม้ไอติมแบบนี้แค่นี้เลยเริ่มทำกันเลยครับขั้นตอนแรกเจาะรูแล้วนำไม้ไอติมเสียบที่ด้านบนของกล่องแบบนี้เลยแล้วก็นำไมโลไปแช่ช่องฟรีซครับรอให้แข็งแล้วนำออกจากตู้เย็นพอนำออกจากตู้มาเนี่ยแล้วก็ตัดกล่องแบบนี้เลยครับตัดเลยดึงออกแบบนี้เลยหน้าตาเนี่ยก็จะออกมาแบบนี้เลยน่ากินมากไปครับคำโตหอมสดชื่นอร่อยมากกินแล้วนึกถึงตอนเด็กๆเลยอ่ะรสชาติเขาเนี่ยเข้มข้นเหมือนเดิมแล้วยิ่งเอามาทำไอติมนี้นะอร่อยสุดๆไมโลรสโรงเรียนลิมิเต็ดอีดิชั่นเขามีจำนวนจำกัดนะครับหมดแล้วหมดเลยใครที่ไม่อยากพลาดเนี่ยรีบไปซื้อมาทำตามกันดูนะคะไอติมไมโลรสโรงเรียนยิ่งฟีดยิ่งฟินใครเคยทำสูตรนี้บ้างฝากคอมเมนต์บอกคกหน่อยนะครับ